สวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Dragon Ball Z คาคารอทกันต่อนะฮะตอนนี้ในเรื่องหลักก็ถือว่าจบไปหมดแล้วนะฮะแต่มันยังมีอีก2อย่างที่ผมต้องพาทุกคนไปทำก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของทางฝั่งก็อตนะฮะอย่างแรกเลยเราจะปราบศัตรูฮัลลือโหดที่แกร่งที่สุดก่อนนั่นคือมิล่านะฮะซึ่งมันอยู่นี่พลังนี่เวอร์วางมากสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งของมันนะเมื่อกี้เห็นอะไรดรอปอยู่ที่พื้นอันนี้เองเหรียญดีใช่ไหมการจะเจอเขาได้นะฮะคุณจำเป็นต้องกำจัดศัตรูฮัลลือโหดหรือตัวที่เป็นตัวแดงๆทั้งแมปก่อนซึ่งผมกำจัดไปแล้วเนี่ยดูพลังอันยิ่งใหญ่ของเขานะผมเนี่ยจำเป็นต้องแบบไปกินข้าวเตรียมตัวมาก่อนเลยนะฮะตอนนี้โกฮังก็97แล้วมาในที่สุดก็มาแล้วสินะตามที่คาดไว้ไม่สิพลังงานเกินกว่าที่คาดไว้ซะอีกนะถ้าดูดพลังอันมหาศาลของพวกเธอทั้งหมดมิล่าก็จะเติบโตเป็นนักรบที่แกร่งที่สุดไงล่ะมิล่ากับโทวะและคราวนี้แหละจะต้องเอาโรคปีศาจแห่งความมืดคืนมาให้ได้พอคืนชีพแล้วพวกเธอจะเอาชนะผลงานชิ้นเอกของฉันที่แข็งแกร่งขึ้นอีกได้ไหมนะมาอุ่นเครื่องกันหน่อยเอ้าเข้ามาเลยเลเวลเท่าไหร่วะ101นะฮะมิล่ากินนั่นไปมาพลังพวกเราเป็นไงอะไรแล้วมันกลับมาเฮ้ยถึงเกเวลลอยแต่มีคนเดียวงี้มันก็เท่านั้นแล้ววะขึ้นต่อในความมืดมาเซนโกหน่อยเป็นไงเฮ้ยดีมากโกคูผมมันสายกายภาพบังอาจมากขอคืนเถอะวะอะไรมาเซนโกโคตรสุดยอดไปดอนแฟตเก่งคีดามาขั้นสูงไม่โดนมาทางนี้แทนโอ้ยปล่อยไม่ทันนะถ้าปล่อยทันนะเมื่อกี้จะได้เป็นการต้านอยู่สลับกันให้กันมาเซนโกฝากด้วยเรียบร้อยเบรคครับเสร็จละลุมสกรัมพังยิ่งใหญ่เอามันกลับมาเอาละยังโอ้ยังมาเซนโกเอามันกลับมาก็สมอยู่แล้วฮะที่เป็นไอศัตรูฮัลลูโหดที่โหดที่สุดนะนี่ขนาดบัฟมาเนี่ยซัดไปขนาดนั้นเลือดมันยังลดไปนิดเดียวเองเอาแล้วนะเอาไปพลังขึ้นเตาแต่แกเหลือแค่2หลอดแล้วยังไม่จบโอ้ยวัดหูแรงระเบิดน้อยแน่ย่าเมื่อมาเซนโกย่าอย่างบังอาจมากมาเซนโกไฟนอลแฟตมอนเกงกี้โอ้โหสู้กันแบบมัวซั่วตัวเหลวมากถอยทุกคน
ไอ้ไม่ยอกยังโอ้โหเก่งคีดามาของโกคูขนาดเทียบไม่ติดเลยอ่ะเออแต่ก็โดนอยู่เฮ้ยเห็นนะเว้ยมือยังเอาแล้วนะโอ้มันสะใจมากมีล่าศัตรูฮารุโหดที่แกร่งที่สุดยังแกน่ะตายซะได้แค่เองฮะโอ้ได้มาเกือบ3ล้านน่ะอัพอยู่แล้วฮะโกคู88โกฮัง99เวจิต้า94สุดยอดเป็นไงหน่อยฉันคนนี้แพ้งั้นเหรอไม่หรอกมิล่าเธอแค่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นเองยังจำเป็นต้องใช้พลังงานอีกมากมายสินะเฮ้อต้องดูดพลังงานมากกว่านี้อีกนึกอะไรดีๆออกแล้วไปประวัติศาสตร์อื่นดีกว่าน่าจะเอาพลังงานที่มากกว่านี้ได้อีกนะเป็นตัวป่วนมาประวัติศาสตร์นี้ยังไงฮะนี่ไงไปละฉันหมดธุระกับที่นี่แล้วแต่พวกเธอเนี่ยยังเล่นไม่พอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะทิ้งผลงานของฉันไว้ที่นี่เล่นสนุกให้เต็มที่ก็แล้วกันไปแล้วนะโอ้ในที่สุดก็กำจัดแหล่งอ้าวอ่านไม่ทันยังไงการปรากฏตัวอีกครั้งของศัตรูโหดเหี้ยมทรงพลังนะฮะอันนี้จะแบบว่าพัฒนาเราสามารถเล่นแบบนี้ซ้ำได้เรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้ก็คือจุดสิ้นสุดละที่สุดแล้วนะฮะที่เท่าที่แบบนี้จะมีเห็นไหมไอ้พวกตัวตรงแดงก็จะกลับมามีบทบาทในแมปเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันแต่เมื่อกี้การต่อสู้เมื่อกี้โคตรมันเลยมองอะไรแทบไม่ออกเลยเอฟเฟกต์มันเต็มจอนั่นไงเห็นไหมเลเวล150นะฮะมาแล้วโคตรเหี้ยไม่เอา150ดินะจะบ้าตายก็อย่างนี้แหละฮะแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีตรงจุดหนึ่งเดี๋ยวไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นก่อนให้ไปคุยกับหมายเลข21นะฮะจากภาคที่แล้วที่เธอเรียกเรามาหานั่นแหละสรุปก็คือที่เธอเรียกมานะฮะมันเป็นเทรนนิ่งสามารถซ้อมได้เรื่อยๆนี่ไงดูเป็นที่ฝึกพิเศษนะฮะคือเราจะได้ต่อสู้กับโบนิวที่เป็นอดีตสมาชิกของรถพิเศษกีนิวนะฮะซึ่งเธอเนี่ยตอนแรกจะเริ่มต้นที่เลเวล40แต่พอซุปไปซุปมาเธอจะเป็นเลเวล100เลยนะฮะซึ่งเลเวล100เนี่ยสามารถปั๊มเลเวลได้ดีมากนะฮะสู้ทีนึงได้ค่าประสบการณ์เยอะผมแนะนำให้มาฝึกที่นี่นี่แหละมาแหลกเลยเห็นไหมภาพแบบแหลกเลยอ่ะมาเซนโกจะอะไรเหรอทำไมมีอะไรรอบข้างเยอะจังวะอ๋อไอ้ก้อนกลมๆนี่เองพลังเราขนาดนี้โอ๊ยไอ้คูโดะมันหยุดผมขยับไม่ได้ถอยก่อนโอ๊ยอีกแล้วเราต้องเล่นไอ้คูโดะก่อนอยู่ไหนวะตอนนี้ไงเจอแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ก็ไล่กันเหลือเกินนะโอ้ยเกียดเหลือเกินช่วยหน่อยไม่โดนอีกเออโดนอยู่หมัดมังกรเออนี่มันกี่นิ้วดีกว่าเออกี่นิ้วก่อนก็ได้ฮะมาเซนโกซูเปอร์ไฟนอลแฟตโอเคกีนิวไปละต่อไปเป็นแกโคตรน่ารังเกียจเลยมันทำให้เราขยับไม่ได้อย่างนี้เรื่อยๆเออปล่อยใส่หน่อยโกคูระเบิดไปไหนนี่ไงมาคุยกันก่อนดิหยุดคนอื่นอยู่นั่นแหละโอเคเราต้องกำจัดไอ้ลูกแก้วนี้ด้วยอื้อ
น่ารำคาญลูกแก้วเนี่ยไปให้หมดเลยเออเดี๋ยวที่จะหมดยังไม่ให้ปล่อยคนละหมัดสองหมัดพอเฮ้ยช่วยหน่อยนะไม่ดิผมต้องหยุดมันเองละเอาแล้วนะใช้ท่าไม้ตายเลยแล้วกันนี่แหละพลังขึ้นเตาเรียกมาอีกแล้วเหรอวะบาต้าแคชเชอร์บอลท่าของจีสึไอท่าหยุดของกรูโดระวังมีหมดเลยอะคนนี้เนี่ยเรียบร้อยขอบใจมากโกคูนี่เหลือแต่พวกนิ้วล้อละอีเลเซอร์กันเหรอเฮ้ยอุ๊บอ่ะรีคูมโอ้ไฟนอลแฟตประสานบอลเกงกิไหวก็ไม่รู้จะพูดไงละสายกายภาพอุ๊บ้ามัมไวมากเรียบร้อยนี่แหละฮะทีเดียวเกือบ 300,000 เนี่ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่แหละแล้วมันฝึกได้เรื่อยๆนะฮะแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะทำไปเล่นไปโอเคงั้นเราพร้อมแล้วนะฮะผมว่าเราน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวกดผิดเนื้อหาดาวน์โหลดโอเคกดไปที่นี่เลยมาแล้วกดแล้วมอชิมอชิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสองคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินใช่ไหมครับคือว่าผมได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษมาให้พวกคุณนะครับเสียงของวิสนะฮะเอ้าลืมตาได้แล้วครับอิที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกเหมือนใครเรียกนะแต่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยคาคารอตคาคารอตอ้าวเบจิต้าหรือว่านายน่ะแหละเป็นคนเรียกฉันมาใครจะไปเรียกคนอย่างแกฉันเองก็ถูกใครบางคนเรียกมาเหมือนกันกับแกนั่นแหละอะไรเล่าถ้างั้นใครกันน่ะผมเองครับคุณซนกูคูคุณเบจิต้าเอ๊ะนายเป็นใครเนี่ยผมชื่อว่าวิสวิสซังเรียกว่าคุณวิสก็ได้นะครับวิสซังนะฮะคุณวิสวิสนะคุณวิสสินะเข้าใจละบ้ากันเจ้าบ้าตอนนี้เรื่องน่ะจะเป็นยังไงก็ช่างทำไมแกถึงเรียกพวกเรามาที่นี่ทำไมถึงรู้จักชื่อพวกเราด้วยพวกเราไม่เคยพบหน้าคนอย่างแกมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะถูกต้องครับเป็นอย่างที่คุณเบจิต้าพูดพวกเราพบหน้ากันอย่างนี้เป็นครั้งแรกอย่างนี้เป็นครั้งแรกแต่เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับเป็นยังไงก็ช่างเหรอสิ่งสำคัญก็คือการที่คุณสองคนมีพลังที่มากเอาเรื่องอยู่แล้วก็คิดที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเฮ้ขอถามให้แน่ใจอีกครั้งนะครับคุณสองคนชอบการที่ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับการที่ชาวไซย่าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพวกเราอยากจะแข็งแกร่งอีกมากๆแล้วไปลองสู้กับนักรบหลายรูปแบบน่ะถ้างั้นให้ผมช่วยพวกคุณในการเพิ่มความแข็งแกร่งเถอะนะครับช่วยเหรอหมายความว่าจะเป็นคู่ฝึกวิชากับพวกเรางั้นเหรอครับก็ถึงได้พามาที่นี่ยังไงล่ะครับจากนี้ไปจะมอบบททดสอบหลายๆอย่างให้กับพวกคุณสองคนให้พยายามผ่านมาให้ได้นะ
ถ้าผ่านมันไปได้พวกคุณจะสามารถเพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลเลยนะครับพูดจริงเหรอเนี่ยไม่ค่อยอยากเชื่อเลยถ้าทำแบบนั้นแล้วนายได้อะไรขึ้นมาบ้างล่ะจะได้หรือเสียผลประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับผมหรอกครับสิ่งสำคัญที่ว่าคุณสองคนอยากแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่ามันก็เท่านั้นเองแหละครับถ้างั้นก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่าการที่ชาวไซย่าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาดีมากถ้างั้นก็เริ่มฝึกวิชากันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิชาลับนะจริงๆแล้วการที่มาพบกับพวกคุณที่นี่ก็มันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับเรื่องแบบนั้นไม่มีปัญหานะครับพยายามอย่าคิดมากนะตกลงนะมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงก็แต่เขาเข้าใจก็ได้อะก็ได้ถ้าจะแกร่งขึ้นยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกผมคาดหวังในตัวพวกคุณสองคนนะครับแกร่งขึ้นให้ได้แล้วก็มาเป็นเพื่อนเล่นค่าเวลากับท่านบิลส์นะครับดีแหละชิบหายละเพื่อนเล่นค่าเวลาท่านบิลส์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าไงนะฝึกอยู่สินะเพิ่งตื่นมาเลยฮ่าหรือต้องเรียกว่าเพิ่งงีบมามากกว่านะฮะถ้านอนนี่นอนยาวอยู่อ้าวตื่นอยู่เหรอครับเนี่ยตื่นเมื่อกี้น่ะอ๋อเพิ่งตื่นจริงด้วยบิลส์บิลส์บิลบิเบจิต้ารู้จักดีเลยเอ๊ะท่านบิลส์งั้นเหรอไงเจ้าชายเบจิต้าไม่เจอกันนานนะทำไมท่านถึงเมื่อกี้วิสก็ไม่ได้บอกเหรอว่าอยากให้มันเป็นเพื่อนเล่นฆ่าเวลาให้ฉันหน่อยนะฆ่าเวลาเหรอครับระยะนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะสิก็เลยกะจะขยับเนื้อขยับตัวซะบ้างปกติให้วิสเป็นครูซ้อมให้น่ะแต่นานๆทีก็อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างหมอนี่คืออาแฮมท่านนี่คือท่านบริวส์เทพเจ้าของการทำลายล้างที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเทพเจ้าของการทำลายล้างถูกต้องฉันน่ะแกร่งมากเลยนะจริงเหรองั้นมาแข่งกับฉันหน่อยสิอยากเห็นพลังทำลายล้างนั่นจังเลยอะเจ้าบ้าพูดอะไรของแกเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเลยนะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าฉันเลยเหรอเนี่ยน่าสนุกดีนะเอาเถอะฉันจะไปนอนกลางวันอยู่แถวนั้นถ้าอยากสู้ด้วยเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้ทุกเมื่อเลยยังไงพลังระดับนายในตอนนี้ก็ทำให้ฉันพอใจไม่ได้หรอกขอแนะนำให้รับการฝึกจากวิสให้เต็มที่ก่อนค่อยมาท้าฉันนะไม่อย่างนั้นฉันอาจกำจัดนายหายไปในพริบตาเลยก็ได้กระแรงขนาดนั้นเลยเหรอท่านบิลส์เนี่ยเอาละเพราะฉะนั้นพยายามให้เต็มที่แล้วกันวิสที่เหลือฝากด้วยนะเอาล่ะท่านี้ก็รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันของพวกคุณแล้วสินะครับเบจิต้าน่ะรู้แล้วแต่โกคูยังไม่รู้หาอะไรเลยกรุณาแกร่งขึ้นให้มากๆคุณท่านบิลส์นะครับถ้าแข็งแกร่งขึ้นจะได้สู้กับท่านบิลส์เหรอเนี่ยฉันตื่นเต้นขึ้นมาซะแล้วสิเบจิต้าเนี่ยใจแป้วไปแล้วนะเพราะรู้จักตั้งแต่เด็กนะเจ้าบ้าเอ้ยแกร่งขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่จะให้ทำเพื่อหมอนั่นรู้สึกตะกิดตะขวงใจจริงๆเอาละถ้างั้นเรามาเริ่มฝึกวิชากันเลยนะครับแต่ละคนเตรียมพร้อมเมื่อไหร่เรียกผมได้เลยลุยกันสักตั้งเลยไ
น่าจะไหวอยู่แหละถ้าด้วยจากเลเวลของเราในตอนนี้นะฮะบัฟก็ยังอยู่จะจัดทีมก่อนไม่อยากเล่นเป็นโกคูไงเพราะว่าเวจิต้าเก่งกว่าเออนั่นแหละทำไมเดี๋ยวนะต้องเข้าทีละคนเหรอเออเอางั้นก็ได้มาถ้างั้นก็มาเริ่มฝึกวิชากันเลยนะครับการฝึกวิชาจะยากขึ้นเรื่อยๆเตรียมใจให้พร้อมนะครับถ้าฝึกวิชาสำเร็จแล้วผมจะมอบของสุดวิเศษที่จะช่วยเพิ่มพลังเป็นอย่างมากให้กับคุณตั้งหน้าตั้งตารอไว้ได้เลยถ้างั้นขอประกาศเนื้อหาการฝึกวิชาที่เตรียมไว้ให้คุณเลยพยายามเข้านะครับคือการฝึกวิชาอัพเลเวลขั้นซูเปอร์การฝึกวิชาอัพเลเวลขั้นซูเปอร์คือการต่อสู้ที่จะมีเงื่อนไขการต่อสู้และเงื่อนไขการท้าทายอยู่เงื่อนไขการต่อสู้หมายถึงผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อตัวละครปรับวิธีสู้ให้มีประสิทธิภาพตามรายละเอียดของเงื่อนไขแล้วลุยกันเลยเงื่อนไขการท้าทายหมายถึงบททดสอบที่เชื่อมโยงกับการกระทำของผู้เล่นลุยไปให้สุดกำลังโอเคยังไงใช้ท่าไม้ตายเอาชนะศัตรูโอเคใช้ท่าไม้ตายทางกายภาพสร้างดาเมจ1ครั้งใช้ท่าไม้ตายกายโอเคลองดูเอ้าวิส What the fuck คีโมอะไรวะเฟลหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่อะไรวะเนี่ยพอแค่นี้ก่อนอะไรนะจบแล้วเหรอไม่ต้องห่วงครับการฝึกวิชาดังดำเนินต่อไปที่ผ่านมาเป็นเพียงการอุ่นเครื่องเท่านั้นจากนี้จะเอาจริงแล้วนะครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเป็นการสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะให้คุณแข็งแกร่งขึ้นพื้นฐานเหรอต่อไปจะให้คุณต่อสู้จริงกับผมแล้วนะแน่นอนโจมตีเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมนะแข็งแกร่งมากๆเลยอ่ะชิดูถูกกันได้ถ้าคุณพร้อมแล้วจะเริ่มกันเลยเตรียมใจพร้อมหรือยังโอเคได้วิสมาแล้วเมื่อกี้หมัดเดียวก็นอนแล้วยังมานั่งโม้อีกวิสกำเนิดขึ้นแล้วซุปเปอร์ไซย่านักรบในตำนานโอเคนี่ไงรางวัลคือซุปเปอร์ไซย่าเดียวซุปเปอร์ไซย่าตัวมีอยู่แล้วเออแต่เอาก็ได้อะบ่นอยู่นั่นแหละเป็นไงถึงจะงุนงงที่เจ้านั่นดูไม่สะทกสะท้านอะไรแต่ฉันเองก็คงแกร่งขึ้นจริงๆด้วยแกร่งขึ้นนั่นแหละได้เวลเยอะเลยดีมากเลยครับคุณเบจิต้าของแค่นี้ฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกให้ได้อะไรกันนี่เบจิต้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แล้วมันก็แปลงได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอซูเปอร์ไซย่าจังซูเปอร์ไซย่าเหรอฉันน่ะเป็นได้ตั้งนานแล้วนะอ้าวงั้นเหรอครับเนี่ยทางการยกอันนี้ให้แทนก็แล้วกันน้ำเทพสุดยอด10ขวดไอ้นี่มันเอออันนี้ก็ไม่เลวนะโอ้โหไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะครับเอาละงั้นเริ่มฝึกวิชากันต่อไปเลยดีไหมได้75เลยฮะซุปเปอร์ไซย่า2สินะมาอย่าซุปเปอร์แกลิกันมาสะบัดออกไม่ได้หมายความว่าจะรอดกาลิกันโอ้น่ารำคาญเว้ยท่าแบบเนี้ยเนี่ยเข้าไปไม่ได้เลยหลบได้วางไม่ได้วางอะเอาไปกาลิกันหมดแล้วสินาวิสเอ้ยโอ้โอ้อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอโอ้โหพลังเปลี่ยนไปตามของกินเหรอเนี่ยวิสอ
ガリガン！ガリガン！เออ今回はここまでとしますよ。よく頑張りましたね。กล่าวหาละเอาไปอีกครั้งนี้เป็นซูเปอร์ไซยา2ไงแต่เราก็เป็นได้ตั้งนานแล้วเหมือนกันนะโอ้ยมีแต่ของเป็นได้แล้วตั้งแต่แรกซูเปอร์ไซยา2เหรออันนี้ฉันก็เป็นได้ตั้งนานแล้วเหมือนกันล่ะนะเอ้างั้นเหรอครับเนี่ยงั้นยกนี้ให้กันแล้วกันนะครับน้ำเทพสุดยอดขั้นสูงนี่มันไม่เลวฝึกอยู่สินะดีมากดีมากท่านบิลส์ตั้งแต่นั้นเบจิต้าคงจะแข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นยังไงบ้างวิสเบจิต้าคงจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วใช่ไหมนั่นสินะครับเรียกได้ว่าสถานะในตอนนี้เป็นระดับท็อปคลาสในจักรวาลนี้ได้เลยดีละถ้างั้นแล้วก็ให้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดเลยซูเปอร์ไซยาจิงก็อดซูเปอร์ไซยาก็อดเลยเหรอซูเปอร์ไซยาจิงก็อดとは6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指しますซูเปอร์ไซยาก็อดก็คือเทพเจ้าของชาวไซยาที่เกิดขึ้นอย่างชั่วคราวจากชาวไซยาผู้มีคุณธรรมในจิตใจ6คนหมายถึงว่าあと5人のサイヤ人がいればซูเปอร์ไซยาจิงก็อดになれるというถ้ามีคุณเบจิต้ากับชาวไซยาอีก5คนก็จะสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดได้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยแต่ว่าชาวไซยา5คนงั้นเหรอนั่นมันเอาเถอะเรื่องนั้นคุณเบจิต้าไม่ต้องห่วงหรอกครับอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองแต่ว่าเอะอะโนฮุยนั่นแหละแกน่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวิสต์นะครับโอ้ดูท่าและหน้าท่าก็ตามนี่แหละผมสามารถเริ่มการเตรียมการเป็นก็อดได้เลยนะเนี่ยเอาไงดีครับเอาเลยแล้วกันนะถึงแม้จะเลเวลคอมเมนต์คือ100แต่ผมมั่นใจมากเอาเลยมาแต่ไม่ไขว่คว้าก็ไม่ได้พลังมาใช่ไหมต่อให้ต้องตายหายไงก็ได้เรียกมาเรียกทรังส์เรียกทรังส์จากอนาคตมาด้วยนะฮะเข้าร่วมพิธีเลยและในที่สุดเบจิต้าก็แปลงเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดได้มาและลายแรกของเรางั้นโกคูอย่าพึ่งเลยฮะเพราะว่าโกคูเลเวลยังตามเบจิต้าไม่ถึงไหนผมต้องกลับไปฝึกยอดเยี่ยมมากนี่เหรอซูเปอร์ไซยาก็อดโอ้โหพลังในที่สุดปล่อยให้รออยู่ได้บ้าขออภัยครับเธอหน้าท่านบิลส์คุณเบจิต้าแปลงเป็นก็อดได้แล้วนะครับเท่านี้ก็น่าจะต่อสู้กันอย่างเต็มที่ได้แล้วไม่ใช่เหรอมันก็จริงอยู่หรอกนะเฮ้เบจิต้าเตรียมใจพร้อมแล้วสินะหนีไม่ได้แล้วต้องสู้เท่านั้นแต่ที่จะต้องเตรียมใจคือแกต่างหากล่ะบริลส์แต่ฉันมีพลังขนาดนี้แล้วก็อย่างแกน่ะไม่ได้ออกกำลังอย่างจริงจังมานานเลยอาจจะควบคุมพลังไม่ได้ดั่งใจก็ได้ถ้าเผลอฆ่านายไปก็ขอโทษด้วยนะใครจะไปยอมตายแล้วทำให้ฉันสนุกเต็มที่หน่อยแล้วกันนะไม่ต้องสนุกหรอกดูให้ดีย่าอินฟินิตเบรกโอ้โหไม่ได้มาพลังแท้จริงของก็อดอ่ะนี่ต่างหากแล้วย่าซูเปอร์แกลิกันเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เอาดิไม่โดนง่ายหรอกแกลิกันทีนี้โดนนะ
ガリガン。ยังหรอกหมดแล้วสินะตอนที่บิลส์น่ะอยู่ในออร่าม่วงๆฮะรู้สึกเหมือนว่าจะหลบคล่องมากเป็นคล้ายๆแก่นแท้ของอัตนิยมอะเฮ้ยๆถอยๆๆอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยซูเปอร์ไฟนอลแฟบเนี่ยอย่างเงี้ยระวังให้ดีนะฮะมาเลยหลบคล่องจังนะโอ้โหเกือบไปไม่เป็นไรแต่เรายังมีลุ้นที่จะชนะได้อยู่ฮะเลเวลเวจิต้าไม่ได้ห่างมากแต่ถ้าเป็นโกคูไม่น่าจะรอดนะเลเวลแค่80 90ต้นๆน่ะมานี่ขนาดออมมือนะฮะเนี่ยโอ้ผักผมออกมาเลยเหรอเอาแล้วสินะบอลของบิลส์เกลิกันไม่เข้าเกือบไปแล้วไม่ล่ะเดี๋ยวรอให้หมดพลังก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยเข้าไปอัดนะโอ้โหเอาใกล้ๆเหรอฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยอะไม่อย่าได้ใจมากนะถอยไปออกกำลังกายได้หนักพอสมควรเลยนะนานๆที่เล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเล่นใช่ไหมเอาไปนี่โอ้โหมันสลัดผมออกอีกแล้วแกลิกันโถยกาได้ก็จริงจะเจ็บมากเลยเป็นไงเอ้ยถอยไปเอ้ยหมดแรงแล้วสินะโอเคชิปหายแล้วผมเข้ามาใกล้ขนาดนี้จะโอ้ต้องข้ามไม่งั้นโดนนี่คือจบเลยเป็นไงเย็ดยังเท่เลยซ้ำเข้าไปเบจิต้าโอ้โหฟินิชได้เท่มาก97ปวดล้อลำทำให้ตายเป็นยังไงอ
ังอยู่จ้าอย่างนี้นี่เองไม่เลวนี่นะโอ้หมดละสอบผ่านอย่างชิวเฉียดเลยนะเนี่ยมีบางจุดดูมั่วไปบ้างแต่ก็พอจะคาดหวังพัฒนาการหลังจากนี้ได้บ้างแล้วนะงั้นแปลว่าสอบผ่านใช่ไหมครับยินดีด้วยครับคุณเบจิต้าดีใจจังเลยนะเนี่ย สอบผ่านแล้วเนี่ยครับคือว่าหากไม่สามารถควบคุมพลังของก๊อตได้ท่านบิวส์ก็ตั้งใจจะกำจัดคุณไปเลยนะโอ้โหอะไรนะแต่บอกว่าให้มันเป็นเพื่อเล่นค่าเวลาเท่านั้นไม่ใช่เหรอก็อุตส่าห์ช่วยให้แปลงเป็นซูเปอร์ไซยาก๊อตได้แล้วถ้าเป็นเพื่อเล่นค่าเวลาให้ไม่ได้มันก็ไม่จำเป็นนะสิแต่ว่านายควบคุมได้ก็เลยจะไว้ชีวิตเอาไว้ให้มันเป็นเพื่อเล่นค่าเวลาอีกหลังจอจากนี้อะไรวะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาก๊อตได้ก็แปลว่าคุณก็จะได้สัมผัสถึงส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้วเข้าใจแล้วนะอย่าเอาพลังนั่นไปใช้พร่ำเพรื่อล่ะถ้าเอาไปใช้ในเรื่องบ้าๆฉันจะไปกำจัดนายทันทีเลยล่ะครับผมสักวันหนึ่งถึงเวลาที่พลังของนายจะมีประโยชน์กับฉันบ้างพยายามเพิ่มพลังให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะถึงเวลานั้นก็แล้วกันโอเคเบจิต้าได้ก๊อตมาใช้แล้วนะฮะเหนื่อยหน่อยนะครับคุณเบจิต้าเท่านี้ก็เป็นการสิ้นสุดการฝึกวิชาแล้วครับเหนื่อยชะมัดจริงอยู่ว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นแต่เล่นเอาเครียดจนปวดกระเพาะเลยดูเหมือนสภาพจะไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ขอบอกว่าอย่างหนึ่งนะอะไรเหรอถ้าอยากฝึกวิชาอีกครั้งมาบอกผมได้โดยไม่ต้องเกรงใจนะครับเป็นการตอบแทนที่คุณทำให้ท่านบิลส์พึงพอใจผมจะช่วยฝึกให้เท่าที่ต้องการเลยเข้าใจแล้วครับก่อนที่เราจะจากกันในพาร์ทนี้นะมี2สิ่งที่ผมต้องทำให้ทุกคนดูก่อนนั่นก็คือการฝึกกับวิสนะฮะซึ่งการฝึกกับวิสเนี่ยทุกครั้งที่เราฝึกกับเขานะฮะเราจะได้น้ำเทพมาดื่มไอ้น้ำเทพเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะปั๊มเลเวลได้สูงมากโคตรสูงเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมบรรลุแล้วบรรลุการเป็นก๊อตแล้วโอเคแต่รอให้แกนแทงอัตตานิยมหมดก่อนโอเคหมดแล้วเนาะมาไปยังไม่จบสลัดเราให้หลุดสินะมาน่าอร่อยนะวิสไปนอนแฟดถึกมากแล้วเราจะเป่าไอ้ก้อนพลังนี้ให้ยับมาหมดกันสักทีเสียดายหลบไม่ได้นะมันหลบไม่ได้จริงๆอ่ะสลัดเราให้หลุดอีกแล้วกินอีกแล้วมาแล้วน่าอร่อยมากวิสชิเดี๋ยวรอก่อนได้เกือบปล่อยแบบซะแบบไม่มีที่ให้หลบเลยอ่ะแล้วรอไอ้บัฟนั้นหมดเมื่อไหร่เรียบร้อยเรียบร้อยฮะทีนี้นะฮะเราจะได้น้ำเทพมาดื่มนี่มันจำเป็นต้องทำให้ได้หมดก็ได้ฮะไอ้น้ำเทพเนี่ยคือมันจะช่วยปั๊มเลเวลจะอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารนะฮะอยู่ลึกขึ้นมาหน่อยเนี่ยน้ำเทพสุดยอดซูเปอร์สุดยอดอันเนี้ยถ้าหากให้ใครดื่มเข้าไปนะมันจะปั๊มเวลแบบสุดๆไปเลยไม่ต้องแปลกใจนะที่ว่าทำไมตอนแรกนี่ผมเวลแค่ร้อยต้นๆเองทีนี้เวล250ตันไปแล้วนะสำหรับเบจิต้าก็เพราะไอ้น้ำนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆฮะแป๊บเดียว250อยู่ที่นี่ไปเลยอันนี้ผมไม่แปลกใจแล้วว่าไอ้ DLC นี้มีไว้ทำไมนะฮะ DLC นี้มีไว้ทำให้เกมมันโบรกเก็นนี่เองที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอในเรื่องจบภาคบูเลย
ก็คือมาถึงปุ๊บก็เข้าได้เลยนะฮะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมพังพอเรากลับออกไปเล่นเนี่ยคือข้างนอกก็ไม่มีอะไรสู้เราได้ละดื่มน้ำเนี่ยเข้าไปนะฮะดื่มเข้าไปผมเองก็พยายามปั๊มเลเวลของโกคูให้ตามทันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเหลือๆหน่อยจะเอาไปให้พวกโกฮังดื่มด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังต้องบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวขอพักก่อนนะฮะเพราะว่าต่อไปเราจะสู้กับบิลส์ในสภาพแบบค่อนข้างจะเรียกว่าเต็มพิกัดเลยซึ่งมันค่อนข้างโหดมากผมต้องเตรียมตัวก่อนไงให้ทุกคนดูมาทีนี้พร้อมแล้วซึ่งในเลเวลแนะนำเลยก็คือ250เลยแหละฮะคือเวลตันนี่แหละแล้วก็สู้นะฮะมาบอกให้เข้ามาสิอยู่แล้วนะมีธุระอะไรเหรอหรือว่าอยากต่อสู้กับฉันน่ะคงไม่ได้จะมาพูดเล่นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมพูดจริงครับเลเวลแนะนำคือ250เลยนะฮะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดได้แล้วก็เลยมั่นใจในตัวเองมากกว่าก่อนสินะไม่สิจะมาทำเป็นเบ่งก็ได้แค่เท่านั้นแหละบิลส์ก็ได้จะเป็นคู่ต่อสู้ให้ให้ฉันได้สนุกกับพลังของซูเปอร์ไซยาก็อดให้เต็มที่หน่อยแล้วกันเอาวะนะเอาจริงฮะผมเองก็เป็นก็อดแบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีวันกลับร่างแล้วตอนนี้โอเวนมาไปนอนแฟดแรงโกสายเทพท่านี้โคตรเกียดเลยเอาอีกแล้วเหรอมาไอ้ลูกบอลนั่นจะเป่าให้ยับเลยอีกดอกนึงถ้าหักเป่าไม่หมดเออเป็นไงล่ะยังไม่จบหรอกนี่ไงบินไปบินมาอยู่ได้มาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบหน่อยหลบเหรอเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงล่ะเอาไปบ่าเอ้ยยังไม่โดนอินฟินิตเบรกย่าไฟนอลแฟบหน่อยทำอะไรแรงโทสะแห่งเทพอีกแล้วอันนี้ออกมาไกลๆก็พอฮะพวกลูกสะเก็ดน่ารำคาญมากโอ้โหใช้ต่อเนื่องมากชิชิไฟนอนแฟดโอ้เอาอีกทีนึงไฟนอนแฟดเหลือกี่ลูกโอเคหลบแทนอินฟินิตเบรกไม่เข้าอีกแล้วเหรอลูกพลังการทำลายล้างไฟนอนแฟดโอ้โหโดนสวนเจ็บไม่เบาแต่เรายังไม่แพ้เอาไปเอาไปโอ้โหขึ้นกระแทกมายิงเสร็จแล้วรีบหนีเลยฮะชิไม่น่าเข้ามาตีมันเลยโดนเป็นชุดเลยมาหมดแรงแล้วสินะเอาไปโถอุตส่าห์หนีมาตั้งไกลแล้วพอมันซ้ำอีกทีนึงหนีเกือบไม่พ้นเลยกดเกียร์ท่านี้ว่ะอีกแล้วเหรอไฟนอนแฟบสวนกับไรเออไฟนอนแฟบยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมไฟนอนแฟบรัวๆไปเลยเออ
ืนกระแทกบ้าเอ้ยอะไรแล้วรอการอยู่แล้วเออโคตรเกลียดท่าขึ้นกระแทกเลยโอเคบิลส์ก่อนจะตายก่อนเราหรือเราจะชนะมันจะชนะก่อนหรือเราตายก่อนกันแน่โอ้ยติดขอบโอ้ยไอหินนั่นเศษก้อนหินทำให้ผมเกือบตายอ่ะไฟนอลแฟตนี่แกจะใช้แต่ท่านี้จริงๆกันเหรอก็ได้มาแบบนั้นไม่สนุกใช่ไหมได้เลยเอาไปเลยไม่สนุกใช่ไหมนี่ไงยังไม่จบอะไรเล่าเออยังมีอีกมีอีกเออโอ้ยไฟนอลแฟตเอ้ยถ้าโดนสักนัดแล้วก็เข้ามาเลยไฟนอลแฟตเออเมื่อกี้มันจะสู้ได้ถึงที่สุดแบบนี้ไม่เบาเลยชมหน่อยก็ได้ได้มาเลยฮะเยอะมากโอ้โหชนะก็จริงแต่ลากเลือดเลยงั้นเหรอไม่เลวเลยนี่นะน้อยนี่มันอะไรกันเนี่ยยังมีพลังเหลืออยู่อีกเหรอฮะก็ไปได้สวยอยู่หรอกแต่แค่นี้เนี่ยยังไม่พอที่จะโค่นฉันได้หรอกนะแต่ก็สนุกพอสมควรเลยล่ะเอาของตอบแทนไปน้ำเทพสุดยอดซูเปอร์20ขวดคุ้มไหมวะเนี่ยถ้างั้นแล้วก็ฉันกลับไปนอนกลางวันต่อละถ้าอยากสู้ก็มาเรียกฉันอีกนะไม่สู้ละโคตรเปลืองแรงเลยเปลืองแรงกับวิสเยอะเลยนะฮะนอมอนั่นถ้าเอาจริงจะมีพลังขนาดไหนนะงั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันพาร์ทหน้าเราสามารถที่จะไปเนื้อหาต่อไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเราปลดละเพราะว่าเราเป็นก็อดละทีนี้เราจะไปในเรื่องของไอ้ Golden Freezer นะถ้ากดตกลงปุ๊บก็คือไปได้เลยแต่ตอนนี้ยังก่อนไว้เป็นเรื่องของพาร์ทหน้าเนาะและน่าจะเป็นยังไม่ใช่พาร์ทจบฮะเพราะว่ามันจะอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันจะยังมีอีก1 DLC ที่เป็นปริศนาไว้อยู่เนาะต้องรอก่อนคงจะยังปิดโปรเจกต์นี้ทันทีไม่ได้แต่หลังจากเล่นอันนี้จบก็คงต้องหยุดโปรเจกต์เพราะว่าอันนี้มันยังไม่มาเห็นมั้ยฮะเรื่องย่อคือ Coming Soon นะฮะมาในไวๆนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนแต่ที่แน่ๆคือบทหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันแน่ๆเลยและได้ท่าใหม่ด้วยงั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีฮะ